สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Finger Style นะครับแบบมินินะครับผมนะอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะครับเล่น Finger Style นะอยากรู้ว่าเอ๊ะจัดระบบนิ้วยังไงนะครับผมนะมันต่างจากที่เราจับคอร์ดยังไงนะครับผมนะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อยากจะเล่น Finger Style จริงจังแล้วก็อยากจะลองก่อนในระดับเริ่มต้นนะครับนะแล้วก็คนที่อยากรู้ว่า Finger Style เนี่ยมันมีวิธีในการคิดในการวางนิ้วนะครับประมาณอะไรยังไงนะครับนี่คือคอร์สที่ออกแบบมาในแบบเริ่มต้นเลยนะครับให้ได้ลองกันนะครับบางคนเนี่ยไปที่เพลงยากๆเลยนะครับก็ไม่รอดนะครับหลายๆคนก็เล่นไม่ตรงจังหวะด้วยนะครับผมแนะนำว่าดูคอร์สนี้แล้วเล่นเพลงในคอร์สนี้ให้ได้ครับนะอันนี้ผมให้มาเป็นเพลงแบบง่ายๆเลยนะครับจัดระบบนิ้วให้ถูกต้องเล่นให้ตรงจังหวะเล่นให้จบเพลงจริงๆนะครับเพลงไม่ยาวเพลงสั้นมากๆนะครับจะได้รู้ก่อนเลยว่าพื้นฐานเนี่ยในการวางนิ้วเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะได้ลองเล่นเพลง Finger Style ก่อนแบบง่ายๆก่อนและขอย้ำนะครับผมว่าในการฝึกซ้อมดนตรีเนี่ยอย่าข้ามขั้นนะครับข้ามขั้นแล้วไม่ได้ค่อยๆนะครับลดลงมานะครับค่อยๆหาวิธีว่าเฮ้ยเราจะต้องซ้อมอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็นะครับมีระบบนะครับในการฝึกนะครับ mindset ในการฝึกเนี่ยแนะนำในคอร์สนี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากฝึกนะครับเบสิกนะครับผมนะก็ผมมีคอร์สนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ G1 G2 และ G3 ที่เป็นคอร์ส Finger Style นะครับผมแบบ full คอร์สเลยแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆในอนาคตนะครับผมไปที่ nokdam.com ได้เลยครับโอเคครับในเรื่องของมือขวาที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของการเกานะครับนะนะเคยเกาอะไรแบบนี้ไหมผมขอนะครับผมให้ดีดเส้นเบส3 2 1นะครับอันนี้ผมจะบอกเป็นหมายเลขนะครับผมนะเส้นเบสนะครับเส้น6นะใช้นิ้วโป้งนะครับชี้เส้นอยู่เส้นที่3นะครับกลางนะอยู่เส้นที่2และนางเส้นที่1อยากให้ทุกคนทำอย่างนี้1รอบครับแล้วมองที่มือขวาตัวเองดีดเบสนะครับเบส3 2เมื่อมองมือขวาตัวเองเสร็จแล้วผมขอถามหนึ่งคำถามมือเขย่งแบบนี้ไหมถ้าใช่ต้องปรับนะครับนะถ้าไม่ใช่แบบนะตัวมือไม่ได้ขยับอะไรเยอะแบบเนี้ยอาจจะดีอยู่แล้วนะครับนะตรงนี้ผมไม่ได้เห็นทุกคนนะตอนนี้เนาะแต่ให้ดูตรงนี้ก่อนถ้าเขย่งอันนี้ต้องปรับนะครับรวมถึงคนที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ลองทบทวนนะครับผมว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องชัวร์ๆนะครับเป็นการยืนยันอีกทีนึงแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่ามือขวาในการขยับเนี่ยให้ขยับที่เราสบายที่สุดที่รู้สึกสบายและขยับนิ้วได้ดีที่สุดก็จะเหมือนการที่เราหยิบของอะไรสักอย่างนึงนะลองหยิบของผมลองหยิบนี่เจ้าเมทานอมมาผมลองหยิบเมทานอมปุ๊บนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะไม่ต้องกำแรงนะลองเอามือมาเนี่ยคือลักษณะมือที่สบายที่สุดในฟิงเกอร์สายแล้วครับแล้วก็เอามาวางถ้าเกิดหักข้อมือเนี่ยมันจะตึงๆนิดนึงหรือหงายมันก็ตึงๆนิดนึงเห็นไหมเขาต้องคอเนี่ยไม่แบบหักเกินไปมันต้องมีบ้างอ่ะมีบ้างแล้วก็มาวางนิ้วอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างของผมเนี่ยก็จะโก่งขึ้นหน่อยสายกีตาร์คนที่เคยเล่นกีตาร์คลาสสิกมาเนี่ยเขาก็จะโก่งขึ้นหน่อยเพื่อให้มันวิ่งได้คราวนี้มาว่ากันทีละนิ้วนิ้วโป้งนะเราจะดีดแบบโดยใช้ด้านข้างนิ้วประมาณตรงนี้นะครับผ่านซ้ายลงไปนะผมมีตัวอย่าง this is a สายกีตาร์นะเราไม่ได้แบบขนาดนี้หรือเราไปดีดแบบกะนิ้วโป้งแล้วเฉี่ยวอย่างนี้นิ้วโป้งแล้วขนาดนี้เราวางก่อนแตะไว้ที่สายเลยแต่ว่าที่สายแล้วปัดออกคือปัดลงมาข้างล่างแล้วสังเกตผมมาพักที่สายที่5นะครับขยับแค่นี้ก่อนโดยที่ผมจะใช้ช่วงกล้ามเนื้อส่วนในการลงชึบทำแค่นี้ก่อนทุกคนทำตามได้ไหมสบายๆนะอย่าไปเกรงมันแบบยังหายใจได้อะต้องหายใจได้ไปเก่งมันชึบนะดูความลึกของมันไม่ลึกมาก
แล้วก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับเราวางที่สายแล้วดีดออกเลยสายอื่นก็เช่นกันครับนิ้วชี้เราวางไว้เลยที่สายนะผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะบางคนเข้าไปลึกเลยผมแค่แตะสายนะด้วยด้านข้างของนิ้วเห็นไหมนี่ผมวาง3นิ้วเลยนะแล้วกำลังจะดีดสายอะไรเราไปวางเราปัดออกผมไม่เข้าลึกนะระวังเข้าลึกนะนะมาเหมือนเดิมผมไม่ได้เข้าไปขนาดนี้เราเกี่ยวสายมาผมวางแตะด้วยด้านข้างนะครับผมมันก็อยู่ประมาณระหว่างเล็บกับแถวๆนี้นะวางไปเลยแต่สายนี้ใหญ่มากเลยกีตาร์ดีกว่าความโค้งของนิ้วเนี่ยก็คือจะประมาณนี้เหมือนที่อะไรเหมือนที่เราถือของแต่ก็เลือกของที่มันพอดีมือนะบางคนไปถือของใหญ่มืออย่างนี้ผมต้องวางมือแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ประมาณนึงประมาณนึงขวดน้ำก็ได้สังเกตนิ้วเราก็จะโค้งประมาณนึงแต่ไม่ได้โค้งขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้กลางขนาดนี้กลางๆแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยครับให้ข้อเนี่ยขยับกึก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 แล้วนิ้วอ่ะของเราอ่ะมันจะไม่ได้ขยับเยอะลองดีดเบส3 2 1ลงไปครับดูผมก่อนนะทุกคนดูก่อนเบส3 2 1ดูอีกมุมนึงนะครับดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนวางไม่ลึกไม่ลึกไม่แทงเข้าไปนะภาพช้าอีกทีนึงนะครับผมวางนิ้วโป้งผมวางเลยแล้วปัดออกนิ้วชี้วางแล้วปัดออกกลางวางเหยียบปัดออกนะแล้วดีดแค่สะกิดนิดเดียวเสียงออกแล้วครับนะทำแค่นี้ก่อนนะให้มือเราขยับน้อยและพยายามไม่มองมือขวาครับไม่มองมันสายตาไม่มองมองทางอื่นเลยให้นิ้วให้ปลายนิ้ววิ่งหาสายด้วยตัวมันเองก่อนทำแค่นี้ก่อนครับดีดลงไปสบายสบายหายใจลึกถ้าเกิดใครไม่ได้จริงๆมองไปก่อนมองไปก่อนมองแล้วสังเกตถ้าเกิดนิ้วเรายังขย่งอะไรแบบเนี้ยเยอะอยู่ยังกลางอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบต้องมองต้องคุมมันตลอดเลยเพราะว่าเหลี่ยมในการออกแรงเนี่ยมันยังไม่ถูกนะครับนะถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะครับหาขวดน้ำนะครับประมาณนี้มาถือไว้นะแล้วก็เอานิ้วโป้งออกไปอย่างนี้เหมือนกดไลค์กดไลค์แล้วก็คลายนิ้วออกอย่างนี้ก็ได้ถือของแบบ ยกนิ้วโป้งนะแล้วก็ชึบนะโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับทุกคนไม่ได้เหมือนกันเนอะเนี่ยสังเกตเนี่ยถ้าเกิดบางนิ้วเนี่ยตอนเล่นเนี่ยตัวมือท่อนแขนไม่ได้ขยับอะไรเยอะเลยนะนี่คือสิ่งที่เช็คก่อนนะครับผมนะแล้วก็พยายามทำให้นิ่งที่สุดนะครับมันอาจจะไม่นิ่ง 100% ไม่เป็นไรพยายามให้นิ่งที่สุดนะแบบเราขยับน้อยอ่ะแล้วลองสังเกตนะถ้าเกิดเราดีดอย่างนี้แบบเชื่อๆอย่างนี้แบบกะเอาไม่ได้เหยียบบนสายแล้วปัดออกเนี่ยเสียงจะเบาแต่ผมวางแล้วปัดออกเสียงแน่นเลยไหมเทียบดูเทียบดูนิ้วโป้งแบบอย่างนี้วางปัดพยายามใช้แรงเท่าไหร่กันเห็นไหมแล้วตำแหน่งการดีดพอเป็นฟิงเกอร์สายอยากให้โน้ตมันพุ่งเนี่ยเราขยับมาตรงนี้นิดนึงหรือผมก็มองว่าประมาณแบบช่วงวงกลมแบบริมๆประมาณนี้เสียงมันจะมีความพุ่งว่ะอันนี้ผมดีตรงสาโฮนะผมดีตรงริมๆเห็นไหมอันนี้ผมมีแบบฝึกหัดนะครับผมนะลองนะครับดูทวนเรื่องการอ่านแถบสักนิดนึงนะครับแถบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6เส้นนะครับเป็นแนวนอนนะเส้นที่นับเป็นเส้นที่1คือเส้นจากด้านบนนับลงมาข้างล่าง1 2 3 4 5 6เส้นที่อยู่ด้าน1ด้านบนก็คือเส้นที่บางที่สุดก็คือเจ้าสายล่างนี้นะ
อย่างแท็บเนี่ยเราจะเล่นจากโน้ตซ้ายนะครับไปขวานะครับหรือตอนนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับเล่นจากโน้ตตัวศูนย์ซ้ายสุดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเล่นไปทีละตัวนะครับแล้วเลขศูนย์เนี่ยคืออะไรคือสายเปล่าๆเลยนะอันนี้เราดีดเส้น6ได้เลยซึ่งถ้าเราดีดตามนะครับผมนะค่อยๆไป4ตัวก่อน4ตัวก่อนเนาะเส้น6เส้น3เส้น2เส้น3ทันไหมเอ่ยอีกทีนะ6 3 2 3ดูจากซ้ายไปขวานะครับเนาะใครไม่เข้าใจนะครับผมนะทวนดูอีกสักรอบหนึ่งหรือถามเลยนะถามไปเลยผมขอไปต่อนะครับนะซึ่งจังหวะต่อไปก็จะเป็นสาย1นะครับเราจะใช้นิ้วนางนะครับ6 3 2 3 1 3 2 3นี่คือห้องแรกนะครับซึ่งเราเล่นแค่ห้องแรกวนซ้ำไปก่อนให้เรานิ่งกับจังหวะครับนะให้เราดีดโดยที่ทุกๆนิ้วเนี่ยสามารถสร้างโน้ตที่มีความแน่นแล้วเล่นไปเรื่อยๆจนเราเริ่มไม่กลัวในการที่แบบจะดีดไม่โดนสำคัญเลยคือบางคนแบบเออดีดไปก่อนใช่มันก็จะเล่นไปก่อนแล้วก็จะไม่เป็นเพลงเป็นสักเพลงนะใจเย็นๆนะครับผมนะตรงนี้ขอเลยนี่จะประสบการณ์จริงเลยเพราะว่าหลายๆคนแบบดีๆไปก่อนนิดนึงนะทำให้มั่นใจขยับให้น้อยนะใช้ข้อเท่าที่จำเป็นและพยายามไม่มองมันนะลองไปพร้อมกันไหมลองไปพร้อมกันนะครับนี่ทุกคนนะสัญญานะครับเราจะไม่มองมือขวาของตัวเองกันโอเคไหมถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆมองนะโอเคไปพร้อมกันนะพร้อม3 4ถ้าเกิดใครไม่ไหวก็มองก่อนนะครับนะค่อยๆควบคุมให้ได้แล้วก็ค่อยๆมองน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนะตะกี้ก็คือโหดเลยแบบไม่มองเลยนะครับนะตอนเล่นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องมาสมาธิที่มือซ้ายเพราะว่าเขาขยับอะไรเยอะมากแล้วมือขวาเราต้องปล่อยให้เขาทำงานของเขาเองได้นี่คือสิ่งสำคัญก่อนที่จะไปอะไรอย่างอื่นเลยคราวนี้ไปแบบฝึกหัดนะครับห้องต่อไปนะห้องต่อไปก็จะเป็นเบส3 2 3 1นะฮะตรงนี้จะมีดีดเบสด้วยพร้อมกับนิ้วนางนะเริ่มใหม่นะเบส3 2 3พร้อม3 2 3ผมไปช้าๆนะครับอีกรอบหนึ่ง3 4ห้องต่อไปนะครับอันนี้สังเกตด้านหลังจะเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนะช่วงแรกยังเล่นเหมือนเดิมเลยเบส3 2 3แต่ตอนที่ดีดพร้อมกันจะเปลี่ยนเบสเป็นเส้น5นะเปลี่ยนนิ้วโป้งนะครับแล้วดีดนะครับ3 2 1มีอย่างนี้นะครับผมไปห้อง3ช้าๆนะครับทุกคนดูก่อนนะครับค่อยๆทำนะครับโดยสั่งให้นิ้วเนี่ยมันทำงานนะครับมองมันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มไม่ค่อยมองเริ่มปล่อยเข้าไปนะแล้วเราก็จำแพทเทิร์นในการดีดแล้วก็
เริ่มปล่อยเขาให้เขาทำงานโดยที่เราไม่ต้องมาสนใจมากไม่ต้องไปมองเขามากห้องต่อไปนะครับอันนี้เป็นแบบสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้แล้วของมือขวานะครับเบสเป็นเส้น5เบส3 2 3แล้วเบสกับเส้นที่1นะโป้งกับนางนะแต่พอเราดีดพร้อมปุ๊บมันจะมีการดีดนางอีกครั้งหนึ่งเพื่อไต่กลับเป็นนะ3ตัวสุดท้ายจะเป็น1 2 3ฟังช้าๆก็รอบนะครับดูก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบสลับนิ้วเพื่อเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกมือขวาก่อนเลยนะครับโอเคนะครับคุมให้นิ่งก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับมือขวานะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนหน้าจะได้พักหายใจหน่อย